とここお話を聞きたいんですけれども、はい、ここ の, あの歴史ってどんな歴史があるんですか。1934年の4月の8日から8日に開店。เขาเปิด1ตั้งแต่1934นะครับ1934โอ้ครับ90ปีครับซัปโปโรไลออนครับซัปโปโรไลออนซัปโปโรไลออนซึ่งมีสาขาหลายที่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือต้องกำเนิดทำงานตึกมันโมเสกเก่าแก่มากใช่ครับเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับหมายความว่าเบียร์ฮอลล์นะครับแต่ここにどのぐらいのビールが今種類いくつぐらいあるんですか今はでもそのビールの種類だけで言うと6種類。ああ、ミビア6種類。ビア6種類。ああ。で、君ヒロ、僕はマスター、彼は強い、彼はリンビア。はい。僕は興味を持って、リンビアが違うのは、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 違うのは。ああ、ちょっと質問があるんですけども、はい。その、ビールをね、こう、注ぐ方法とか、で、ビールの注ぎ方で、こう、味を美味しくするテクニックとかってあるんですか？はい。当社の、技術。というか一度継ぎという技術がありまして一度継ぎ他はみテクニック店各レンティディアレンティディアどういう感じですかレンティディアではないか今の一般的なサーバーだとまずビールの液体だけ注いで後から泡を乗せるというのが一般的になってきてると思うんですけどそうではなくて勢いよくビールを継ぐことによって泡を回転させながら泡を作るという技術になります、ね。なるほど。でそのあ勢いよく継いだその泡にその雑味を閉じ込めることによって飲みやすいビールになるほど。ドイポカティラカベラリンビアにはサイナムコンじゃないか。でこう最後にこうたんフォンくんくんま。みかんとんかんそんそんべんじゃないか。でてにこうリンビアけっていでよ。でこうこうはいหมุนให้หมุนเวียนฟองหมุนเวียนแล้วก็ฟองขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเดิมไม่ต้องทำฟองคือความอร่อยของเบียร์เนี่ยลิงทีเดียวเก็บในแก้วหนึ่งมันนิ้ว味というかどういうのが近いかもしれないですね ใกล้ๆความขมของเบียร์อยู่ในแก้วเดียวได้ลิงทีเดียวอันนี้คือเทคนิคพิเศษเดี๋ยวต้องไปให้เขาช่วยลิงอันนี้อยากเห็นนะฮะอยากเห็นเนี่ยมีได้ですねぜひあとちょっと見せてください渦が巻いてる。おお。あ、にくけんらんぱんまない。吸いながらこの泡を渦を巻きながらこの泡を作っていく。ああ、เขาメイクフォーนะฮะทีเดียวเลยมุนแล้วก็ฟองออกมาโอ้สุดยอด3วิ3秒ぐらいですね3そんなそれ3วิครับเพิ่งเซตเดียวลองดูครับได้ไหมครับได้ได้180องศาเขาน่าจะทำหมากินไม่ได้ไม่ไม่แต่ฟองไม่มีแล้วจะเดี๋ยวเบียร์อยู่ไหนครับเมื่อเข้ามาที่ญี่ปุ่นเรามาสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเบียร์ไปเจอกับทางเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับเรื่องเบียร์อันที่ผมตื่นเต้นมากก็คือว่าเขาสามารถที่จะรินเบียร์ภายใน3วินาทีให้ได้เบียร์ที่มีรสชาติดีมากผมพยายามทดลองแล้วมันไม่สำเร็จขณะเดียวกันเขาก็ให้ความรู้ว่านอกจากการรินเบียร์ใส่แก้วแล้วเนี่ยแก้วก็มีส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้รสชาติของเบียร์ดีเยี่ยมเขาก็แนะนำว่าให้ไปดูร้านที่ขายแก้วเบียร์ที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีจำนวนหลายร้อยชนิดมากเขาบอกว่ามีแก้วเบียร์หลายชนิดที่เราคาดไม่ถึง